กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันเช่นเดียวกันนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาแล้วก็ข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก็ต้องครบถ้วนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นี่ดวงชะตาเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานนะถึงแม้ว่าจะมีเถียงกันบ้างนะอาจจะทะเลาะกันบ้างเห็นต่างกันบ้างแต่ว่าความสัมพันธ์ต้องคงเดิมเข้าไว้หัวใจนะคะวันนี้อย่าเป๊ะไปซะทุกเรื่องอย่าตรงไปซะทุกอย่างนะระวังคนรอบข้างจะอึดอัดส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายที่ดีนะคะทั้งการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายเองก็ตามเน้นโทนสีน้ำตาลเด็กเลี้ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมนะเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะกับการมองหาลู่ทางใหม่ๆช่องทางใหม่ๆในการทำงานนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้ามีโอกาสเข้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหารายได้เสริมเข้ามาใหม่ก็ตามส่วนเรื่องของหัวใจไม่ควรทำอะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงต่อความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีมีนนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆหลักทรัพย์เงินทองนะคะก็ให้ตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าเกณฑ์เหมาะกับการทำในสิ่งที่ท้าทายด้วยนะส่วนหัวใจค่ะคนที่โสดที่จะมีคู่ต้องรู้จักการวางแผนเอาไว้บ้างเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะรู้เท่าทันวันนี้เหมาะกับการทำงานเชิงรุกส่วนเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้เขาบอกว่าอย่าเทจนหมดหน้าตากจะรักใครก็ตามอย่าลืมรักตัวเองก่อนส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสสร้างบารมีในเรื่องของการแบ่งปันการให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นขอให้ทำนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานวันนี้เหนื่อยค่ะถ้าไม่เจอกับคู่แข่งที่มันเหนือกว่าก็อาจมีปัญหาเรื่องของการที่ต้องลุยงานคนเดียวไม่มีคนช่วยเหลือขาดบริวารนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองบริหารได้ในระดับที่เหมาะสมหัวใจวันนี้ไม่ค่อยเด่นบรรยากาศไม่ค่อยจะดีด้วยนะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะวันนี้ฝันแล้วเนี่ยต้องรุกเมื่อมีโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการมองหาลู่ทางใหม่ๆหรือว่าถ้าเกิดว่าผิดพลาดเนี่ยก็ต้องมีแผนรองรับเอาไว้ด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองยังหมุนเวียนได้ดีใช้จ่ายได้อยู่นะคะส่วนหัวใจวันนี้คนคิดอยากจะมีคู่อย่าไปคาดหวังอะไรมากเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องงานนะคะอะไรที่มันไม่สำคัญให้ปล่อยค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหัวใจระวังมีปัญหาเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนใกล้ตัวนะคะก็ดูให้ดีค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพวันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะมีโอกาสได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่สำคัญเนี่ยต้องใช้เวลานะแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วยนะคะส่วนเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่ถ้าไม่แน่ใจพักหัวใจไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเดินหน้าเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกันเรื่องงานค่ะวันนี้เชื่อตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถทำได้หลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าเกิดว่าติดขัดเข้าหาใครนะคะวันนี้ก็ไม่รับการปฏิเสธก็มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือหัวใจระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาไว้ให้ดีโดยเฉพาะคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วพูดอะไรต้องรักษาน้ำใจคนรอบข้างหรือว่าคนรักบ้างเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะอย่ามัวไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจะทุกข์ใจเปล่าๆนะคะหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรเรื่องของการมีน้องอันนี้เหมาะสำหรับคนที่พร้อมหรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าเกิดว่าเจอกับปัญหาอย่าหนีให้เน้นการเจรจาต่อรองเน้นโทนสีบรอนซ์เงินหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานค่ะคนทำงานมีเกณฑ์การได้ช่วยเหลือคนอื่นเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องรู้จักรัดเข็มขัดเอาไว้ให้ดีนะคะ
วันนี้สภาพคล่องดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเอื้อมหน่วยหัวใจถ้าเกิดว่าเกิดการทะเลาะเบาะแว้งการเกิดปากเสียงกันอย่าปล่อยไว้ข้ามวันเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีธนูเรื่องงานในวันนี้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยหัวใจวันนี้มีเกณฑ์การเป็นคนกลางนะเป็นกรรมการคอยห้ามทับเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้กดไลค์กดถูกใจได้เลยที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะ SMS ต่อมานะคุณตวงรัตเกิดวันที่9พฤษภาคม2543ค่ะเวลาเกิด2 ทุ่มวันอังคารถามเรื่องของการเรียนตอนนี้อยู่ม .5 สายวิทย์คณิตถามเรื่องอนาคตเป็นยังไงคะแหมนี่ก็น่ารักอ่ะใส่มาให้ครบเลยนะคือ2ทุ่มก็วันอังคารอยู่แล้วจ้ะวิทย์คณิตอาทิตย์ลาภพระเกตก็ถ้าเป็นความจริงของคุณเนี่ยถ้าโดยองค์รวมอ่ะนะฟิวเอนถ้าเรียนสายวิทย์เนี่ยฟิวเอนจิเนียร์ได้หมดแต่ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นก็ถ้าเป็นตระกูลพวกไฟฟ้านะไฟฟ้ากำลังพวกอินสตรูเมนต์คอนโทรลหรือแม้กระทั่งพวกอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เด่นไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมออกแบบติดตั้งได้หมดนะครับแล้วก็แม้กระทั่งพวก IT คอมพิวเตอร์เด่นที่สุดนะแล้วลองมาอังคารเนี่ยก็หมายถึงพวกรับราชการตำรวจก็ได้หรือแม้กระทั่งในส่วนของทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับนักบินพวกนี้นักเคมีทำงานในห้องแลบลองดูนะครับว่าถนัดอะไรSMS ต่อมาค่ะคุณฝนค่ะ3มกราคม2525เวลาเกิด 17:05 วันอาทิตย์ถามเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็กำลังเรียนต่อด้วยระวังอะไรบ้างปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับปีนี้เรื่องเรียนต้องเอาจริงเอาจังในนั้นเหนื่อยหน่อยนะครับก็จะปล่อยผ่านไม่ได้ระวังจะมีปัญหาต่อในเรื่องของเทอมหรือว่าระยะเวลาที่ศึกษาอาจจะทอดยาวออกไปอีกนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพทานอาหารให้ตรงเวลาและการทำงานของพวกต่อมต่างๆเหมือนสายที่คุยเมื่อสักครู่นี่แหละนะยิ่งพวกต่อมซีสหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเบาหวานถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นคุณก็ต้องดูแลและอีกเรื่องนึงเป็นสุภาพสตรีด้วยนะฮะก็เขาเรียกว่าพวกกระเพาะปัสสาวะนะอย่าอั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกถ้าสูงวัยขึ้นมาหน่อยก็ระวังพวกมดลูกรังไข่ไตนิ่วคออักเสบอันนี้พื้นดวงนะฮะส่วนลัคนาสถิตอยู่กรุงเทพมหานคร17.05ลัคนากรกฎครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบอลค่ะ23ตุลาคม2524นะคะเวลาเกิด17:55วันศุกร์ทำอาชีพขายเหล็กเส้นรูปพรรณจะดีหรือเปล่าความรักตอนนี้ก็มีแต่ทะเลาะกันค่ะอุตสาหะบางคนเขาบอกว่าร้อนกับกาลีซะอีกกาลีพอเกิดขึ้นปุ๊บจบแต่อุตสาหะเนี่ยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะรักๆเลิกซึ่งผมเองก็ไม่เคยเชียร์ใครเลิกกันอยู่ละเอาเป็นว่าปีนี้พยายามมีระยะห่างให้กันนะก้าวไก่กันให้น้อยที่สุดแล้วก็ระวังในเรื่องของคำพูดเพราะพื้นชะตาเนี่ยมันโยงมรณะนะอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าคนอื่นพ้นตุลานี้ไปแล้วจะเบาลงส่วนในเรื่องของอาชีพที่ทำนะฮะก็แน่นอนถ้าเป็นเส้นรูปประพันธ์มันต้องมีการแปลรูปแล้วก็ถือว่าสมรูปเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยดาวอาชีพมันไม่ค่อยดีก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของผลประกอบการบ้างและมันจะเป็นต่อเนื่องเลยนะแหมฟังแล้วอย่าเพิ่งเสียกำลังใจเอาง่ายๆว่าแม้กระทั่งย่าง36และ37เกณฑ์งานอาจจะมีปัญหาเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝากโจทย์เป็นการบ้านให้คิดจะเปลี่ยนวิธีการโปรเซสอย่างไรกลุ่มลูกค้าแบบไหนลองดูแต่ไม่อยากจะให้ทำการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากมายนะอดทนหน่อยแต่ระยะยาวถือว่าพอใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิทูลค่ะ1พฤษภาคม2525นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน15:00 นวันเสาร์ถามเรื่องงานถามเรื่องของครอบครัวค่ะอันนี้ถือว่ายังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเนี่ยถ้าถามงานบอกมาเลยว่าทำอะไรเพราะว่าตอนนี้เกณฑ์งานโดยรวมในช่วงย่าง35เหนื่อยหน่อยแต่มีโอกาสได้ขยับขยายนะครับส่วนในเรื่องของความรักครอบครัวตอนนี้ย่าง35วงกลมตกที่ผมเตือนจริงๆคือย่าง36เข้าพฤษภาไปแล้วนะถ้ามีครอบครัวถ้าคนรักไม่ป่วยตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์อันดีครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5กันยายน2522ค่ะเวลาเกิด18นาฬิกาพุธกลางคืนงานปีนี้ดีไหมขายของแล้วก็ถามว่าจะได้เปลี่ยนที่ทำงานใหม่หรือเปล่าการทำบุญเสริมด้วยค่ะอันนี้ผมถือว่า6โมงไปแล้วนะก็เป็นพุธกลางคืนนะแสดงว่าทำ2อย่างหรือเปล่าฮะงานปีนี้ดีไหมจะได้เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ไหมงานปีนี้ดีอันที่หนึ่งและก็มีโอกาสจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆอันนี้คือกรณีถ้าเหมารวมนะหมายถึงว่างานขายของแต่หมายถึงเปลี่ยนสถานที่หรือเปล่าเอาเป็นว่าตัดสินใจอะไรในช่วงปีจรเนี้ยในแง่ของเกณฑ์การทำงานเนี่ยถือว่าดีนะครับแต่จะดีกว่านี้ถ้าบอกมาว่าคุณทำอะไรอาชีพเสริมปีจรนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณวิลาสินีค่ะ16กันยายน2518นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง15นาทีวันอังคารถามเรื่องของงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะโสดจะได้เจอนะครับโสดจะได้เจอนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามานิยมชมชอบวางตัวให้เหมาะสมส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่และปีนี้ดาวการเงินเสียเข้าตำนองรับซ้ายชายขวางานที่บอกระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องอดทนหากได้รับมอบหมายในสิ่งที่ไม่ตรงใจถวายชุดสังฆทานยาแล้วก็ประคับประคองแต่ของคุณเนี่ยข่าวดีก็คือถ้าเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวและทำบุญลงศพครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกำนัตมีคนแก้วครับจ้าจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะ29 กันยาครับ29ครับ29 กันยา2509เนาะกี่โมงคะ18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาวันอะไรเอ่ยวันพฤหัสบดีนะโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50เนาะใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับก็อย่างนี้อ่ะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่เลยขึ้นมาชัดมากดาวการเงินเสียและมีโอกาสจะเกิดปัญหาเรื่องภาระหนี้สินด้วยตอนนี้มีปัญหาติดขัดเรื่องเงินมากพอสมควรเลยไหมฮะนะฟังผมให้ดีนะถึงแม้ว่าจะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วก็ตามปัญหาในเรื่องของภาระหนี้เนี่ยยังคงอยู่นะและจะเป็นปีที่ผมบอกว่าเซฟอะไรได้ต้องเซฟค่าใช้จ่ายอะไรไม่สำคัญถ้าลดได้ให้ลดจะดีหรือว่าหายใจหายคอคล่องขึ้นจริงๆต้องรอให้เข้าย่าง52ไปแล้วนะทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนฉะนั้นถึงจะใกล้วันเกิดคำพยากรณ์อาจจะฟังดูบั่นทอนแต่อยากให้คิดว่าเป็นการเตือนสติหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณทำทุกเดือนนะถ้ามีโอกาสเข้าวัดเนี่ยหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงจ้ะแล้วก็ถ้าเจอคนพิการทางสายตาบริจาคเงินครั้งละ6บาท6เหรียญ60อันนี้สุดแท้แต่อันนี้ทำตลอดในช่วงอายุย่าง51ที่กำลังจะมาถึงนะปีหนึ่งเต็มๆนับจากนี้พูดกันตรงๆทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะทำสวนยางครับทำสวนยางแหมพอดีอาชีพที่ทำก็ไม่ค่อยฉลกด้วยเหนื่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะทำแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็มีตัวอื่นอีกไหมฮะนอกจากสวนยางก็มีตกลูกมาเก็บเดียวคือว่าทำได้แม่ชอบครับอะไรนะจ๊ะทำไร่ครับค่ะก็คือจริงๆมันก็คือสวนเกษตรเหมือนกันแหละฟังผมนะฝากเป็นการบ้านนะครับถ้ามีโอกาสทำเกี่ยวกับสวนเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพเช่นทำปลูกพวกพืชผักที่เป็นสมุนไพรอะไรพวกนี้ก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สินค้าเกษตรที่มีนะสมมุติถ้าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วทำการแปรรูปหมักดองกระป๋องแช่แข็งแช่อิ่มฉาบกวนอะไรพวกนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคุณได้นะแต่สวนยางโดยตรงจริงก็ต้องบอกว่าเหนื่อยแหละนะแต่ถามว่าจะแวะเป็นสัญญาณไม่ดีเลยจ้ะเอาใหม่ถามว่าอะไรนะคะ
ที่เป็นหนี้อยู่จะหมดไหมก็อย่างที่ผมเรียนเนาะว่าเกณฑ์เรื่องหนี้ที่คือมันขึ้นชัดมากอ่ะเกณฑ์เรื่องหนี้ต้องใช้เวลาอีกประมาณปีนึงอ่ะถึงจะเบาลงถึงจะดีขึ้นขายที่ก็ไม่ได้ใช่ไหมอะไรนะฮะขายที่ก็ไม่ได้อ๋อขายที่โอเคเดี๋ยวนะเป็นชื่อของใครฮะของคุณเองหรือเปล่าครับของผมเองครับแป๊บหนึ่งฮะฟังผมนะตอนนี้มีคนมาติดต่อบ้างหรือเปล่าก็มีอยู่ถึงระยะเวลามันจะสั้นนะจากนี้จนถึงวันเกิดอีกประมาณเกือบเดือน3อาทิตย์ลองดูนะถ้าช่วงนี้มีการติดต่อทำธุรกรรมในเรื่องขายที่ดินเนี่ยพอได้นะแต่ถ้าเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าเลยวันเกิดไปแล้วโอกาสจะน้อยลงนะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีการไปมาหาสู่หรือมีคนมาติดต่อนะเราลองติดต่อย้อนกลับไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งฮะนะยังพอมีเวลานะถึงของคุณเกิดปลายเดือนนะตอนนี้เพิ่งต้นเดือนอีกประมาณ3สัปดาห์เนี่ยช่วงนี้ให้ลองวิ่งเต้นดูเสนอขายก็ได้ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะลองทำดูนะจากนี้จนถึงก่อนวันเกิดพยายามวิ่งเต้นครับเกิดจังหวัดไหนคะสุราษฎร์ธานีผมกลัวทำนองที่ว่าเขาติดต่อแต่คุณไม่ขายสินะเกิดตอน18นาฬิกาถูกไหมจ๊ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับก็เนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินหนี้สินมาตลอดแหละช่วง2ปีที่ผ่านมานะแต่อิทธิพลของดาวพฤหัสเนี่ยก็น่าจะทำให้มันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้นะครับก็ตามนี้ก็ขาถามว่าเติมที่ไหนได้ง่ายครับคือลูกกำลังจะเรียนจบเป็นสถาบันที่ยื่นไงครับลูกกำลังจะเรียนจบลูกครับจ้าถามว่าคือต้องเรื่องงานเรียนเรื่องงานเรียนครับเรียนที่ดีเอาอย่างนี้ครับพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพอวางอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวทีมงานจะคุยรายละเอียดแล้วก็จะให้ลงทะเบียนเรื่องลูกเอาไว้จะได้คุยกันละเอียดกว่านี้นะเพราะตอนนี้สัญญาณไม่ดีจริงๆฮะนะเอาใจช่วยเรื่องที่นะพยายามวิ่งขายให้ได้ก่อนถึงวันเกิดนะครับจะมัดจำกันไว้ล่วงหน้าก่อนก็ได้แล้วก็ไปทยอยจ่ายแล้วก็ว่ากันไปทำสัญญาให้รอบคอบนะครับจ้ะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจ้ะมา SMS กันต่อเลยนะคุณเสกสรรค่ะ6พฤศจิกายน2514 2ทุ่ม40นาทีวันเสาร์การงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าที่อยู่ก็มีเกณฑ์การย้ายไหมคะวันเสาร์ถูกต้องนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยังไม่น่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเปลี่ยนดีไหมในช่วงนี้ก็ยังไม่เชียร์นะครับในแง่ของงานก็ ก็ให้ทำไปก่อนเพราะว่าเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มสิ่งใหม่ๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับและกลัวลักษณะที่ว่าไปแล้วจะเจอคนที่เขาไม่หวังดีเนี่ยคู่แข่งขันที่เขาเหนือกว่าเราอะไรเป็นไปได้ทั้งนั้นฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสนะครับซื้อจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และให้คุณไปบริจาคโลหิตครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมยุรีค่ะ2พฤศจิกายน2529นะคะเวลาเกิด 8:25 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของครอบครัวค่ะทะเลาะกันบ่อยมากส่วนอาชีพเนี่ยขายมือถืออยู่จะรุ่งหรือเปล่าพุทธอันธพาลวิวาทราหูเหมือนจะดีแต่ไม่ดีนะเพราะมันเป็นทั้งสีทั้งมนตรีแต่ว่าไอ้คำว่าคู่ศัตรูเนี่ยก็คือในแง่ของผลประกอบการก็อาจจะล่าช้าบ้างนะครับเหนื่อยหน่อยก็แค่พอเลี้ยงชีพได้นะครับในแง่ความสัมพันธ์กับคู่ครองก็เช่นเดียวกันได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นและปีนี้ต้องบอกเลยเนี่ยแข็งเจอแข็งกว่าคุณแรงเข้าแรงกับคุณไม่ได้เข้าข้างสุภาพบุรุษนะครับปีจอนี้หลีกเลี่ยงการประทะหลังวันเกิดไปแล้วจะเบาลงขายมือถือก็กลางๆแค่พอเลี้ยงชีพได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณธรรมสอนนะคะ24พฤศจิกายน2514เวลาเกิด 5:08 นาทีระบุว่าเป็นวันพุธบอกว่าการงานแยกจากแฟนคนปัจจุบันเพื่อจะเริ่มงานแล้วก็ชีวิตใหม่จะดีหรือเปล่า
ในดวงนะแยกแล้วก็พูดได้นะครับกรรมะเป็นสีนะก็เกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรย่าง45ก็ตั้งใจแล้วกันนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางดีแล้วผมว่าคุณมีคนใหม่หรือยังถามจริงๆนะถ้ายังไม่เจอเดี๋ยวจะได้เจอครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะ1พฤษภาคม2525ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน15นาทีคุณวิทูลบอกเป็นวันเสาร์นะถามเรื่องของชีวิตคู่ปัจจุบันไม่ค่อยราบรื่นนะเรื่องงานเป็นยังไงคะเดี๋ยวเอาเรื่องงานก่อนตอนนี้ย่าง35นะครับคุณเป็นคนวันศุกร์นะเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยปีจรเนี้ยถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าถ้าดวงเนี้ยปีจรเนี้ยได้มีโอกาสชีพจรลงเท้ามีการสัญจรอยู่ไม่ติดที่ถือเป็นการสมรูปดวงนะจะทำให้งานเนี่ยมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีหรืออยากจะเปลี่ยนก็หาให้ได้ก่อนแต่ความรักเนี่ยจะเตือนไม่มีใครดีทุกปีนะครับโดยเฉพาะถ้าเข้าย่าง36ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสเกิดปัญหามากๆนะอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่หลุดจากนี้ไปแล้วทุกอย่างก็จะเบาลงหลังวันเกิดกลางปีหน้านะครับถ้ามีโอกาสไปบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมากน้อยขอให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริลักษณ์นะคะ5กันยายน2522เวลาเกิด8โมงเช้าวันพุธกลางวันการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะก็พุธกลางวันแหละถูกแล้วนะครับงานเงินเสี่ยงโชคเป็นอย่างไรระวังปัญหาพวกงานเอกสารนะครับและปีนี้ดาวการเงินก็เสียด้วยหลีกเลี่ยงการค้ำประกันให้ใครขอยืมด้วยนะครับไม่เอามากน้อยสนิทแค่ไหนก็ขอให้เลี่ยงของคุณปีจรนี้ไปบริจาคทุนการศึกษานะครับแต่งานเนี่ยยังพอมีคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตบ้างเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณน้ำค้างค่ะ25พฤษภาคม2512เวลาเกิด 6-7 นาฬิกาวันอาทิตย์ถามเรื่องความรักโสดอยู่นะคะบอกว่ามีผู้อุปถัมภ์มีลักษณะแบบไหนดวงนี้ไม่ค่อยมีโชคเรื่องคู่นะนะครับถึงจะมีคนอุปถัมภ์บางทีในแง่ของความถูกต้องนะฮะหรือว่าลักษณะของการสถานะทางสังคมเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าจะคาดหวังหรือมีความสุข 100% ในแง่ของความรักคือได้ทั้งรักได้ทั้งคนซัพพอร์ตเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะอันนี้ก็ดวงนี้จริงๆถ้าถามผมนะอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนขอให้อยู่แต่ถ้าถามว่าได้คบแบบไหนจึงพอจะสมรูปก็ลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างไม่ได้เจอกันทุกวันเหมือนคนรักปกติและอีกประเด็นก็คือคู่ที่ว่านี้มีตำหนินะครับหมายถึงเกิดใช้ชีวิตคู่มาแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาเจอเราอันนี้พอที่จะอนุโลมครับส่วนเบอร์ค่ะ14ค่ะกำลังจักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฝ้ายค่ะ11มิถุนายน2531เวลาเกิด 11:30 นาทีวันเสาร์นะคะถามเรื่องของสุขภาพการงานแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะถ้าเสี่ยงโชคเพียวๆไม่เชียร์แล้วปีนี้กรรมะเป็นกาลีด้วยนะก็ให้หลีกเลี่ยงการมีปัญหากับคนรอบข้างหน่อยละกันนะครับแล้วก็การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วยสุขภาพระวังกระเพาะตับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจและดาวอาทิตย์ก็เสียพวกสายตาความดันระบบเลือดครับเอาล่ะในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนที่422-1606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ